ญาติเจ้าสัวสู้กับแฉกาดชกรปภ.ลูกน้องหญิงไก่หมอดูเตือนแม่นจะเจอเรื่องวุ่นเรื่องราวรักอลวนของหญิงไก่นางสาวสรัญญาอุปปาตะสันติอายุ65ปีหลังถูกลูกของนักธุรกิจสังหาริมทรัพย์วัย75ปีเดินทางเข้าร้องเรียนกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอให้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีถูกนะครับกลุ่มบุคคลที่น่าจะเป็นขบวนการเข้าหลอกลวงจนทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปแล้วประมาณ50ล้านบาทนั้นเมื่อวันที่27ตุลาคม65หญิงไก่พร้อมทนายฟาร์มทนายโป้งกิตติคุณต้นยางได้เดินทางไปที่ศาลแขวงนครเหนือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนื่องจากทราบว่านายสุระชัยจะต้องมีการเดินทางมาขึ้นศาลในคดีเก่านะครับปี2552โดยเป็นการนัดสืบพยานโจทย์แต่นายสุรชัยกลับไม่ได้เดินทางมาตามที่นัดที่ศาลนัดหมายพร้อมกับมีการให้ทนายส่วนตัวนะครับที่เพิ่งแต่งตั้งมาใหม่ยื่นหนังสือเอกสารรับให้เหตุผลสาเหตุที่เพาะป่วยและพักรักษาตัวอยู่ก่อนที่ศาลเองได้มีการเลื่อนพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่8นะครับกุมภาพันธ์66ล่าสุดวันที่28นะครับตุลาคม65ที่ศาลแขวงพระนครเหนือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเวลา 9:00 น.นายเกียรติคุณเดินทางมาพร้อมกับหญิงไก่เพื่อทำคำร้องของรายละเอียดเกี่ยวกับการเลื่อนนัดศาลส่วนประเด็นการและแม่บ้านที่อยู่กับหญิงไก่ตอนนี้เป็นคนที่นายสุรชัยได้ว่าจ้างมาก่อนที่ลูกๆจะมาพาตัวนายสุรชัยไปโดยหญิงไก่บอกว่าที่บอกว่ามีการและคนติดตามเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยและห่วงว่าจะถูกอุ้มมาโดยตลอดคนสนิทของนายสุรชัยยืนยันว่าการและแม่บ้านที่อยู่ในบ้านของหญิงไก่ไม่ได้เป็นคนที่นายสุรชัยว่าจ้างมาแต่เป็นคนที่หญิงไก่ว่าจ้างมาเองโดยมีการเช็คประวัติมาหมดแล้วเป็นคนที่หญิงไก่นะครับจ้างมาเองวันละ 2,000 บาทส่วนคนที่เป็นแม่บ้านที่เห็นจากกล้องวงจรปิดวันนั้นที่เดินตามนายสุรชัยตอนที่นายสุรชัยเดินขึ้นรถตู้ไปยืนยันว่าไม่ใช่คนที่นายสุรชัยจ้างมา 100% แต่เป็นคนที่หญิงไก่จ้างมาไม่ได้เป็นแม่บ้านมาคอยติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของนายสุรชัยทุกฝีก้าวและให้ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับอาจารย์วิจารณ์อินทรักษ์หมอดูดวงชะตาที่ปรากฏในคลิป TikTok ของหญิงไก่เปิดเผยว่าตนไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวในมุมของคดีแต่จะให้ความเห็นในมุมที่ตนรู้จักกับหญิงไก่และนายสุรชัยตนรู้หญิงไก่ได้ไม่นานรู้จักหญิงไก่ได้ไม่นานเพราะหญิงไก่ได้มาติดต่อเข้ามาขอให้ดูดวงให้ทาง Facebook ส่วนตัวของตนเมื่อช่วงประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อพูดคุยกันโดยตลอดจนมีความสนิทสนมกันก่อนที่ทางหญิงไก่จะเข้าพบตนและดูดวงที่บ้านของตนตามที่มีการถ่ายคลิปดังกล่าวลงใน TikTok ซึ่งตนเคยทำนายหญิงไก่ไว้ประมาณว่าหญิงไก่จะมีโชคจะได้บ้านลดภายใน90วันหลังจากนั้น1เดือนครึ่งนะครับหญิงไก่ก็โทรมาบอกว่าซื้อบ้านและถัดมาอีก2เดือนก็ทักมาบอกว่าซื้อรถตามนั้นจริงซึ่งตอนนั้นตนเองไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเอาใจแต่สุดท้ายเขาก็ส่งภาพมาให้ดูเลยทำให้เชื่อได้ว่ายันว่าตอนที่รู้จักกันในช่วงแรกๆไม่ทราบหญิงไก่คือใครเป็นใครและมีเรื่องของคดีมาทราบก็ตอนที่ว่ามาเจอกันในวันที่เขานัดมาดูดวงซึ่งตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือใส่ใจอะไรตอนนั้นคิดว่าเขาคือลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับหญิงไก่ได้เชิญตนไปทานข้าวนะครับตามที่ปรากฏในคลิป TikTok และแนะนำให้รู้จักกับนายสุรชัยบอกว่าเป็นคนที่รู้จักที่ทำธุรกิจร่วมกันและขอให้ตนดูดวงให้กับนายสุรชัยตนจึงได้ดูดวงให้ในคืนวันนั้นและปรากฏว่านายสุรชัยถูกใจจึงจองคิวเพื่อขอดูดวงนายสุรชัยกับหญิงไก่แบบเต็มๆในวันที่ดูดวงนายสุรชัยจะมาถึง
ถามแต่คำถามเรื่องของความรักกับหญิงไก่ทำนองว่าถ้าคบกันแล้วจะดีไหมจะไปรอดไหมคบกันแล้วจะเจริญรุ่งเรืองไหมแล้วเอาดวงของหญิงไก่ลองผูกกับดวงว่าเหมาะสมกันหรือไม่ปกติแล้วคนเราเวลาดูดวงจะถามเรื่องอื่นหลากหลายคำถามแต่นายสุรชัยมุ่งถามเรื่องของความรักอย่างเดียวจากที่ตนดูดวงในวันนั้นนะครับบอกว่าทั้งคู่จะมีโชคลาภและจากการดูดวงในวันนั้นก็รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ไม่ได้เตือนทั้งสองคนเพราะดูเหมือนว่าทั้งคู่รักกันมากรักกันมากจนน่าแปลกใจรักเหมือนคนวัยหนุ่มสาวจึงคิดในใจว่ารักกันจริงใช่ไหมหรือโดนอะไรมาหรือเปล่าจึงคิดว่าจะเตือนภายหลังแต่ติดต่อไม่ได้และยังไม่ทันได้เตือนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างหญิงไก่นะครับกับเหตุการณ์ตอนนี้นะครับมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าหรือมีเรื่องร้อนในโลกออนไลน์เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ